เลือกซื้อผลไม้นะคะคนเราก็ชอบที่จะดูผิวสวยๆค่ะลูกที่ไม่ช้ำมากดังนั้นนะคะพวกมะละกอค่ะถือว่าเป็นผิวที่บางนะคะจึงมีรอยช้ำได้ง่ายเกษตรกรเห็นจุดนี้ค่ะก็เลยจะมีวิธีนะคะป้องกันด้วยการห่มผ้าให้กับมะละกอตั้งแต่อยู่ที่ต้นเลยค่ะก็เลยทำให้ผิวออกมาสวยอัพราคาขึ้นห้างได้ด้วยราคาที่ดีด้วยนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเทคนิคนี้นะคะกับเกษตรกรที่จังหวัดนครปฐมค่ะว่าเขามีวิธีอย่างไรในช่วงของพิกัดทำกินค่ะมะละกอเป็นผลไม้ผิวบางนะคะที่ชอบมีแมลงมาตอมแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเพราะว่าแมลงนั้นเป็นพาหะค่ะที่สวนแห่งนี้นะคะเขาก็เลยนำผ้ามาห่มให้กับมะละกอแบบนี้ค่ะนี่มะละกอไม่ได้หนาวนะคะแต่ว่าเป็นเทคนิคของการป้องกันแมลงซึ่งทำให้ผลมะละกอนั้นมีผิวที่สวยงามสามารถส่งขายขึ้นห้างได้สร้างรายได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าครั้งละ 8,000 บาทเดี๋ยวไปห่มอีกต้นสวนในปรุงขนาด16ไร่ของคุณลุงปรุงป้อมเกิดที่เช่าเอาไว้ทำการเกษตรเรียงรายไปด้วยต้นมะละกอพันแขกดำที่สะดุดตากับผ้าที่ผูกติดลำต้นไว้โดยคุณลุงปรุงบอกว่านี่ล่ะเป็นเทคนิคป้องกันแมลงชั้นเยี่ยมอีกทั้งยังช่วยป้องกันแดดไม่ให้มาทำร้ายผิวมะละกอทำให้มะละกอมีผิวสวยไร้จุดด่างดำเชื้อราซึ่งผ้าที่นำมาใช้ก็ต้องเป็นผ้าลื่นๆเนื้อไม่แข็งอย่างผ้าซับในที่ช่างตัดเสื้อผ้าใช้เป็นซับในกระโปรงผู้หญิงนั่นแหละค่ะแต่ผ้าที่คุณลุงใช้นี้ไม่ใช่ผ้าซับในที่ใช้แล้วนะคะซื้อมาจากตลาดใหม่ๆเป็นม้วนยาวราคาม้วนละ 4,000 กว่าบาทตัดแบ่งไปผูกห่มผลมะละกอได้ราว200ต้นถามว่าใช้ผ้าอย่างอื่นได้ไหมคุณลุงไม่แนะนำค่ะเพราะเนื้อผ้ามันแข็งจะเสียดสีผิวมะละกอให้เป็นรอยได้เชื่อคุณลุงเถอะค่ะคุณลุงลองมาเยอะแล้วที่ห่มไม่ที่ห่มอะคือว่าไม่อยากให้มันเสียคือแดดมันจะเลียไปแถบนึงเลยแล้วผิวพันธุ์มันก็จะไหม้อะแล้วมันจะเสียแล้วอีกฐานนึงที่ห่มผ้าก็กันแมลงวันทองด้วยคือห่มไม่ได้มิดหรอกแต่มันกันได้เพราะผ้ามันไหวมันจะไหวได้แค่นั้นเองก่อนหน้านี้ก็ใช้หนังสือพิมพ์ก่อนแล้วก็มาใช้กระสอบใช้หนังสือพิมพ์ก็มันก็แย่ที่ตอนที่พอเราลดน้ำมันก็โดนก็ขาดฝนตกก็ขาดแล้วก็มาใช้กระสอบมันทำลายผิวอีกผิวมันจะเป็นรอยก็เปลี่ยนมาใช้ผ้าก็ต้องเป็นผ้าที่แห้งไวเช่นผ้าที่มันเป็นผ้าซับในมันจะแห้งไวหน่อยแล้วก็ต้องเป็นสีขาวที่ต้องเป็นสีขาวเพราะว่ามันจะไม่ดูดแดดกอสวนในปรุงเรียกว่าผลสวยรสชาติหวานอร่อยระดับเกรด A จนห้างสรรพสินค้าต้องมาติดต่อขอรับซื้อไปขายตามห้างในเครือมะละกอผลสวยขนาดนี้ให้ราคาดีๆกิโลกรัมละ40บาทซึ่งใน1สัปดาห์คุณลุงปรุงจะเก็บเกี่ยวผลมะละกอได้2ครั้งคัดเอาผลที่สุกสักราว 80% ได้ครั้งละประมาณ200กิโลกรัมก็ทำรายได้ให้สัปดาห์ละราว 1,600 บาทนี่ยังไม่นับมะละกอในส่วนที่ตกเกรดผิวเป็นลายตกกระหรือมีรอยจุดสีดำบ้างนิดหน่อยคุณลุงส่งขายให้ตลาดทั่วไปได้ราคากิโลกรัมละ25บาทพอหักลบถูไถค่าใช้จ่ายก็มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมากว่า20ปีที่ปลูกมะละกอห่มผ้าละค่ะลุงก็ขายห้างมั่งขายข้างล่างมั่งทั่วไปตลาดทั่วไปก็ส่งแต่ลุงจะเน้นที่ท่องเที่ยวแล้วเป็นส่วนใหญ่ทำรายได้มันก็ดีฝ่าที่ตอนที่ไม่ห่อคือไม่ห่อมันไหม้ไปเป็นแถบอ่ะถ้าห่อแล้วมันก็ตัดปัญหาเรื่องนั้นไปแล้วห่อมันก็จะไม่ค่อยเป็นจุดหมายความว่าเป็นโรคเน่าตอนนี้มะละกอสวนในปรุงบางส่วนกำลังเริ่มปลูกใหม่หลังจากปีที่แล้วเจอปัญหาอากาศร้อนจัดน้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่สวนจนทำให้ต้นมะละกอเสียหายแทบหมดสวนโชคดีว่าช่วงนี้หน้าหนาวมะละกอเลยสุกเร็วหน่อยพอให้มีผลผลิตส่งขายห้างสรรพสินค้าสร้างรายได้มาชดเชยรายจ่าย
ชีพเกษตรกรทำสวนทำไร่รายได้บางส่วนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสำคัญแต่หากไม่ท้อถอยกัดฟันสู้ลองปรับลองเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดูแลพืชผลและหาเทคนิคใหม่ๆอย่างเข้าใจธรรมชาติมาช่วยทุ่นแรงแล้วรับรองว่าฟ้ามีตาสวรรค์เป็นใจทำเงินสร้างกำไรได้อย่างแน่นอนค่ะกีรติผู้ระหงพิกัดทำกินนาว26รายงานขอบคุณค่ะคุณกีรติค่ะแต่ยังไงก็ต้องยกมือนะคะให้กับคุณลุงปรุงค่ะที่ค้นหาวิธีนะคะแก้ไขปัญหาทำให้มะละกอผิวสวยขายได้ราคาดีนะคะเพื่อใครจะนำไปใช้เทคนิคนี้ก็ไม่ว่ากันค่ะ